สวัสดีครับผมชนะของรีเฟรชครับวันนี้ก็เนื่องจากมีน้องสอบถามมาเช่นเคยนะครับเกี่ยวกับการใช้เจ้าแท้งจีนะฮะในการไลฟ์สดนะน้องถามว่ามันจะไลฟ์ยังไงนะประมาณนั้นก็เนื่องจากไอ้ตัวแท้งจีเนี่ยมันจะคล้ายๆกับพวกซาวการ์ด V8S นะฮะที่มีช่องที่เสียบนะโทรศัพท์แบบนี้ที่เราสามารถอัดเสียงได้แล้วก็สามารถไลฟ์ได้เลยเหมือนกันนะฮะก็คือใช้ตัวแปลงของเขาเลยที่เขาให้มานะฮะปิดบังหน้านิดนึงเป็นสายนี้ทั้ง2เส้นมันก็จะเหมือนกันประมาณนั้นที่เขาให้มานะทีนี้เราต้องหาตัวแปลงที่มันเข้ากับโทรศัพท์เราให้ได้นั่นเองนะฮะอย่างผมใช้ iOS ผมก็ใช้หางหนูเพราะว่าเนื่องจากตัวมันเป็นแจ็คแบบนี้อยู่นะฮะประมาณนั้นนี่มันจะเหมือนจะคล้ายๆซาวการ์ด V8S เลยนะฮะแล้วก็เสียบเข้าไปด้านหนึ่งเข้าหางหนูของเราอันนี้ในกรณี iOS แต่ว่าAndroid อื่นๆผมไม่แน่ใจว่าตัวแปลงมันจะไปตรงกับรุ่นไหนอะไรยังไงนะถ้ายิ่งเป็นไซส์4หรืออะไรลองหาข้อมูลดูแล้วกันอันนี้พอดีผมไม่มีอุปกรณ์ที่มาทดสอบนะการันตีไม่ได้จริงๆว่าตัวไหนจะใช้ได้ก็เสียบตัวแปลงอะไรเข้ากับโทรศัพท์ไปได้เลยแบบนี้นะฮะจากนั้นเดี๋ยวเรามาลองกดไลฟ์สดดูให้ดูเห็นเลยก็มันจะเหมือนกันนะฮะไลฟ์สดพวก YouTube หรืออะไรประมาณนั้นหรือว่าเป็น Facebook อะไรก็ได้เช่นกันนะฮะอ่ะคราวนี้นี้เดี๋ยวเราอันนี้นะเดี๋ยวผมจะทำท่าเปิดให้ดูแล้วกันตัวนี้ก็เหมือนแจ็คอีกด้านหนึ่งก็เสียบเข้านี่ได้เลยนะฮะเราจะทำได้2วิธีเช่นอันนี้คือเราจากได้อินพุตที่เราจะเล่นไปด้วยนะถ้าเราบอกเราอยากเล่นไปด้วยคือจะต่อคอมพิวเตอร์ก็ได้นะออกไทป์ C เนี่ยแล้วเข้าคอมพิวเตอร์ไปเพื่อให้มันเป็นซาวการ์ดก็สามารถที่จะเปิดเพลงใน YouTube อะไรประมาณที่เป็นเขาเรียกว่า backing track อะไรก็ได้นะประมาณนั้นนะอีกสายปานด้านนึงก็เป็นเข้าช่องที่เป็นรูปโทรศัพท์นี่แหละนะแค่นี้เองเสร็จแล้วนะฮะเดี๋ยวผมขอวางไว้ก่อนมันไม่ถึงเดี๋ยวสักครู่นะปึ๊บนี่วางไว้ตรงนี้นะฮะแต่ตอนนี้ผมไม่ได้เสียบคอมนะก็ลักษณะก็คือการเสียบคอมก็คือเราจะเล่นกับ backing track แค่นั้นเองประมาณนั้นนะฮะแต่ถ้าบอกเราไม่เสียบคอมเราจะใช้บลูทูธก็ได้นะครับเปิดบลูทูธจากอีกเครื่องนึงมาเพื่อจะเล่นแบ็คกิ้งแท็กก็ได้นะประมาณนั้นผมเคยทำคลิปเปิดบลูทูธอะไรให้มันลิงก์กับตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะลองดูกันแล้วกันส่วนจะใช้แบ็คกิ้งแท็กในคอมพิวเตอร์ก็เปิดเข้าไปนู่นเลยนะต่อ USB-C เข้าคอมพิวเตอร์เลยให้เป็นซาวด์การ์ดเสร็จปั๊บแล้วก็เปิดแบ็คกิ้งแท็กในคอมพิวเตอร์แบบนี้อย่างเงี้ยพวกนี้ได้เลยนะแล้วก็เล่นไปพร้อมกันได้เลยก็ง่ายดีเดี๋ยววันนี้จะทำให้เห็นภาพแค่เอาเสียงกีตาร์เข้าไปก็พอเนาะเพราะว่าที่เกียจเปิด backing track เข้าไปด้วยอ่ะสายแจ็คก็เสียบเข้าช่องกีตาร์ปกติเลยฮะช่องของเขานะ input นะ input ของตัวแท้ง G นะ input เข้าไปแค่นี้เรียบร้อยแล้วทีนี้เราอยากจะฟังเสียงยังไงก็แล้วแต่เราจะออกหูฟังก็ได้นะฮะหรือเราจะออกไปลำโพงอะไรที่ช่อง output ก็ได้เหมือนกันนะถ้าจะฟังเสียงเดี๋ยวผมจะต่อออกลำโพงให้ได้ยินแล้วกันนะฮะยังไงดีต่อหูฟังดีกว่าแล้วเดี๋ยวเปิดในนี้ให้ดินเดี๋ยวผมจะลองไลฟ์สดใน Facebook ให้ดูแล้วกันมันจะได้เห็นว่าตอนผมเล่นในเนี้ยมันไม่มีเสียงเข้าไปในนี้นะคือเป็นต้องเป็นเสียงจากเครื่องเท่านั้นเดี๋ยวผมจะใส่หูฟังนะฮะเพื่อให้ได้ยินเสียงเสียบช่องหูฟังนะเสียบช่องหูฟังเพื่อจะฟังเสียงเรื่อง input backing track เราจะไม่พูดถึงนะเพราะว่าอย่างที่บอกนะฮะก็คือจะใช้คอมพิวเตอร์หรือว่าจะใช้อะไรก็ได้ Bluetooth เข้าไปก็ได้เดี๋ยวจะเปิดว่ามันไลฟ์สดแล้วมันได้ยินออกมาจริงหรือเปล่านะโอเคผมเสียบกีตาร์ก่อนนะเขามีแค่นี้โอ้โหสายพันจริงๆโอเคเสียบกีตาร์เข้าไปจะเห็นเดี๋ยวจะเห็นได้ชัดว่ามันไลฟ์แล้วมันติดไม่ติดนะอันนี้อยู่นี่ถ้าติดเสียงมันต้องไม่มีผมพูดมันก็ต้องไม่เข้าไปในนู้นนะเดี๋ยวเราเปิดในคอมพิวเตอร์ให้ได้ยินนะอันนี้จะเปิดแค่เสียงกีตาร์เข้าไปอย่างเดียวเนาะจริงๆเนี่ยเสียงมันดังผ่านหูฟังนี่แล้วนะก็ดังพอสมควรผมไม่ต้องใส่หรอกไม่ได้ยินอยู่ไกลๆจากนั้นเราก็เปิดไลฟ์ได้เลยนะฮะผมก็จะเปิดใน Facebook ก็แล้วกันนี่
เปิด Facebook ปกตินะฮะแล้วก็เข้าไลฟ์ได้เลยเราอยากไลฟ์อะไรก็ไลฟ์วิดีโอถ่ายทอดสดนั่นเองนะฮะนี่เป็นแบบนี้หน้าเราอยู่ตรงนี้ก็ได้พอดีว่าใช้กล้อง2อันนะอันนี้ผมไปเขียนว่าทดสอบนะเดี๋ยวเราไปเปิดใน Facebook ผมดูว่ามันดังหรือไม่นะดูนะเดี๋ยวเราเปิดในนี้ให้เห็นเลยลืมต้องกดถ่ายทอดก่อนนะ3 2 1นี่ถ่ายทอดแล้วนะจากนั้นเดี๋ยวผมจะเข้าไปที่ Facebook ของผมนี่ง่ายๆเลยนะฮะนี่อยู่ในหน้าจอละมันมีเสียงอยู่นี่เห็นไหมฮะนี่ตอนนี้ไลฟ์สดอยู่ที่หน้าจอนะผมเอากล้องมาวางตรงนี้เห็นไหมในคอมพิวเตอร์ไม่มีเสียงอะไรเลยนะฮะมันไม่มีเสียงอะไรมาเดี๋ยวผมจะดีดแค่เฉพาะกีตาร์นะผมพูดยังไงมันก็จะไม่ได้ยินเห็นไหมเสียงกีตาร์ดังออกมาในไลฟ์นะฮะนี่แล้วลองดูในไลฟ์จะเห็นได้ชัดว่าเสียงมันออกมาจากตรงนู้นอ่ะหยิบปิ๊กนิดนึงลองเล่นดูนะนี่เห็นไหมผมเล่นอยู่ตรงนี้มันอาจจะช้ากว่ากันนิดนึงมันจะด่วงนิดนึงนะมันไม่ได้ตรงกันพอดีประมาณนั้นแต่เราพูดอะไรดีเนี่ยในเห็นไหมตอนผมพูดอะในตัวนี้มันจะไม่ซ้อนออกมาเลยในลำโพงนะฮะลำโพงที่ออกมาเนี่ยจะไม่มีเสียงอะไรมาจะได้ยินเฉพาะเสียงกีตาร์อย่างเดียวนะดูนะนี่ผมเล่นอยู่เห็นภาพไหมเนี่ยแบบนี้ดีกว่านี่เล่นอยู่นะแต่ว่าในไลฟ์อาจจะช้ากว่าอันนี้คือไลฟ์อยู่แค่นี้เองนะฮะก็สามารถที่จะไลฟ์ได้เลยนะอุปกรณ์ก็ของเขามีไว้ให้หมดแล้วนะฮะนี่เรียบร้อยเลยจบแล้วนะฮะมีแค่นี้ต่อเรียบร้อยนะฮะอุปกรณ์ที่ไลฟ์ก็คือผมถ่ายให้ดูก็คือเรากำลังไลฟ์ผ่าน Facebook อยู่นะฮะนู่นเห็นมั้ยตอนผมพูดเนี่ยปากผมพูดอยู่นะในหน้าจอดูนะปากผมพูดอยู่มันจะไม่มีเสียงอะไรออกมาจะมีเสียงเฉพาะผมดีกีตาร์เท่านั้นฮะนะโอเคแบบนี้แปลว่าสามารถไลฟ์ได้แล้วนะฮะส่วนอื่นๆถ้าบอกว่าเราจะหาแบ็คกิ้งแท็กก็อย่างที่บอกนี่ใช้จากมือถือก็ได้นะเดี๋ยวผมลองเชื่อมต่อแล้วกันให้เห็นภาพจับคู่กับแท้ง G ได้แล้วผมจะเปิด backing track เข้าไปอันนี้จากมือถือนะก็เชื่อมต่อจากมือถือก็แท้ง G ได้เลยกีตาร์ backing track อันนี้คือไลฟ์อยู่นะติดแล้วนี่ติดอยู่ในหูฟังนะฮะเพราะผมเสียบหูฟังอยู่นี่เสียงเครื่องได้ยินแล้วนะเสียงในไลฟ์ได้ยินแล้วผมต้องใส่หูฟังแล้วเพราะผมจะฟังเสียงไปด้วยอันนี้ไลฟ์แล้วมันดังอยู่นู่นนะนี่ดังอยู่จากเครื่องนี้เปิดบลูทูธเข้าๆได้สามารถเล่นได้เลยเหมือนกันเดี๋ยวลองเล่นดูนิดนึงประมาณนี้
เห็นไหมฮะมันเข้าไปในไลฟ์สดเรียบร้อยแล้วนะโอเคเห็นภาพชัดเจนเนาะสำหรับวิธีการไลฟ์ก็อุปกรณ์เขามีมาให้เรียบร้อยแล้วเราก็สามารถที่จะเสียบแล้วก็เชื่อมต่ออุปกรณ์เราได้เลยนี่ฮะเสียงออกจากลำโพงที่ไลฟ์นะต้องบาลานซ์เสียงเอาปิดมันก็จะหยุดไปด้วยเห็นไหมปิดเรียบร้อยหยุดไปเรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับการไลฟ์ตรงนี้ผมจะปิดไลฟ์ละปิดไลฟ์ตัวนี้มันจะมีข้อมูลอยู่เดี๋ยวไปเปิดกันดูในไลฟ์ใน Facebook นะฮะเขียนโพสต์ไว้ก่อนลองดูนี่ปิดแล้วนะแต่ Facebook ก็จะอยู่เลยเดี๋ยวรีเฟซนิดนึงก่อนนี่ที่ไลฟ์ไปเมื่อกี้นะฮะอยู่นี่เห็นไหมบนหน้าจอลองเลื่อนดูที่ผมพูดอะไรเสียงมันจะไม่เข้าอยู่แล้วอย่างที่บอกเห็นไหมมีแต่เสียงกีตาร์อย่างเดียวเพราะว่าเราเอาสัญญาณเฉพาะกีตาร์เห็นไหมพูดอะไรมันก็ไม่มีเสียงออกมานี่เห็นไหมฮะปากผมพูดอยู่ไม่มีเสียงอะไรออกมานะนี่เปิดแบ็คกิ้งแท็กแล้วเห็นไหมฮะเห็นภาพแล้วเนาะสำหรับวิธีการไลฟ์ก็ใช้แค่นี้เลยสายเขาให้มาก็สามารถที่จะเสียบแล้วก็ใส่ตัวแปลงกับโทรศัพท์ของเราก็ไลฟ์สดได้เลยนะฮะอันนี้ไลฟ์ผ่าน Facebook ก็เหมือนกันกับ YouTube นั่นแหละฮะก็ทำวิธีเดียวกันนะฮะก็คือต่อสายเสียบปั๊บก็กดเข้าแอปพลิเคชันแล้วก็ไลฟ์ได้เลยกดที่เป็นไลฟ์สดนะฮะได้เลยนะก็ง่ายดีนะครับสำหรับแผงจีนะฮะตัวนี้ก็ที่ใช้มาก็ยังไม่มีปัญหาอะไรนะอย่างอื่นนอกจากเสียงที่ถ้าบอกว่าเราเปลี่ยนพรีเซตมันก็ยังช้าแค่นั้นเองนะฮะแต่ว่าถ้าบอกว่าเราจะมาเล่นแบบcover เราเล่นแบบเฉพาะเสียงแตกหรือเสียงโซโล่อะไรอย่างเงี้ยเราโอ๊ยได้เลยสบายมากไม่มีปัญหานะก็สามารถที่จะใช้งานได้ปรับเสียงได้ตามปกตินะฮะก็เสียงก็จำลอง 100% นั่นเองประมาณนั้นนะคิดว่านี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับน้องว่าต่อยังไงนะฮะออกมาก็เป็นแบบนี้เลยแล้วก็ไลฟ์สดผ่านโทรศัพท์ได้สบายไม่มีปัญหานะฮะใช้งานได้จริงๆนะฮะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ